สวัสดีนะครับผมอยู่กับเกมคาโตะพาร์ทที่4นะฮะก็เราตกลงมาที่เมืองใต้ดินนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมืองใต้ดินหรือว่ายังไงน่าจะแบบไหลมาตามน้ำมากกว่านะฮะแล้วก็ต้องหาทางออกจากป่านะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจป่าก่อนนะก็มีทางมีคำใบ้อยู่เขาบอกอยู่แต่ว่าเราจะหาทางออกได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอุ้ยได้ยินเสียงกระดิ่งเอ๊ะฮะอันนี้แปลกๆมีผูกเชือกเอาไว้ผูกโกเอาไว้นะฮะโอเค โอเคตรงนั้นมีผูกโบไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะวิ่งตรงนี้เราไม่แบบได้ยินเสียงอะไรไม่รู้น้องอะไรเอ่ยเอ๊น้องคาโตะฮะพอน้องวิ่งมาตรงนี้น้องจุดๆๆวิ่งเข้าแมปเนี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวคุยทีบอกว่า Fox Go I open อีแรงไม่มีอะไร แม่แห่งป่า May Mother watch over you Telling often hunt dinner for us in the dark Please be warm yourself เจนบอกว่าป่าหนาวเอาไงดีเนี่ยนี่ผูกโบอยู่แสดงว่าต้องเอามาเชื่อมกันป่ะอย่างนี้เหรอไม่ได้ถ้าอย่างนี้เอามาเชื่อมกันอย่างนี้อะดูสิเสียงร้องมันไปอยู่ฝั่งไหนแล้ววะที่มีโบอันนี้ด้านบนโอเคพลิกมาไว้ด้านนี้โอเคอยู่นี่ละแล้วก็แค่ตรงนี้มีเสียงเฮ้ยมันพลิกไปแล้วโบมันหายไปเดี๋ยวอันนี้โบอยู่ด้านบนโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงก่อนเหมือนมันรีเซ็ตนะฮะอันนี้โบอยู่ด้านซ้ายโอเคอันนี้โบมาอันนี้โบมาเดี๋ยวลองขยับอย่างงี้ลองงี้ก่อนติดกันก่อนอันนี้นะโบอยู่นี่นะโบอยู่ซ้ายละแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยโบหายไปแค่ว่ะโอเคไม่เป็นไรหัวมันอาจจะไม่ใช่ที่ผมคิดก็ได้นะฮะนี่โบอยู่บนอ่ะลองมาต่อกันงี้ไปต่อโบหายไปละโบอยู่บนอีกอ่ะไม่รู้นะผมมั่วๆนะเฮ้ยใช่ว่ะเดินตามโบว่ะเจอนกฮูกเอาแล้วคนนั้นเขาไปขวาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปคนนั้นเขาไปขวาครับเอ๊ะไม่ใช่ว่ะโอเคไปตามโบครับไปตามโบต่อครับโอเคโบหายไปแสดงว่ามีเสียงกุ้งกิ้งแสดงว่าถูกทางอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใช่ผมวะสายอ
โอ้ยกดผิดโอเคลืมยังไม่เห็นโบบนอุ้ยได้แล้วหมอกหายไปแล้วเย่กลับไปที่แคมป์ก่อนนะฮะไม่แน่ใจอ้าวหายไปแล้วหายไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนถ้างั้นโบยังอยู่ไหมตัวละออกยังไงครับเนี่ยฮะโอเคได้กระดาษ2แผ่นโอเคอันนึงเป็นน้ำพุอีกอันเป็นป่าซึ่งยังไปไม่ได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปน้ำพุก่อนไป let's go โอเคมีกระดาษอีก2แผ่นทำสวัสดีป่าเพื่อนในป่าโชเมกนี่เพื่อนของฉันโอเคจะบอกว่าเพื่อนพวกนี้สัตว์พวกนี้เป็นเพื่อนที่อยู่ในป่าใจดีเนี่ยยิ้มด้วย เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าผัดไฟเดอร์ผัดไฟเดอร์นี่คืออะไรพวกแบบคนบุกเบิกนำทางอย่างนี้ป่ะแต่เขาแข็งแกร่งโอเคมีหมอกอีกแล้วต้องเล่นกับหมอกอีกแล้วครับโอเคไปไม่น่าวอเตอร์ทำให้เกิดหมอกน้ำทำให้เกิดหมอกโอเคไม่เป็นไรหรอกต้นไม้หักมีเสียงกริ่งต้นไม้หักไปทางซ้ายต้นไม้หักไปทางซ้ายไปซ้ายอ้าวใช่จริงเฮ้ยพวกเขาเจอกันโอ้ทักทายกันแล้วก็ลาจากต้นไม้ชี้ลงล่างเหรอต้นไม้ชี้ลงล่างเหรออย่างนี้ป่ะได้ป่ะวะได้ป่ะครับใช่ใช่ใช่โอเคต้นไม้ชี้ไปขวาโอเคไปเรียบร้อยเอ้ยไม่ยากเท่าไหร่ครับต่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนไปเจออีกแล้วเก็บกระดาษอะไรเอ่ยถ้าเหนื่อยก็พักแล้วก็ไปแสดงว่าน่าจะเจอทางออกแล้วครับโอ้ยกอดหมีได้ด้วยหมีเช็คเฮดเขย่าหัวรูปหัวเหรอไหนดูอ๋อหมายถึงว่าปฏิเสธนะกอดเช็คเฮดคือปฏิเสธคือใส่หัวครับ
ฮัลโหลไม่พบไม่คิดเลยว่าจะพบเธอพบเธอไม่ใช่พบเธออะไรวะไปเก็บแล้วก็ป่าอีกแล้วโอ้โหแต่เรารู้ทิกแล้วครับน่าจะไม่ยากแล้วฮะไหนดูสิเฮ้ยอะไรเป็นตัวบ่งบอกอ่ะอันนี้ลมพัดโยกไปทางซ้ายเหี้ยวะลมพัดโยกไปทางซ้ายไม่ใช่เห็นไหมผิดทางผมเดานะว่าลมมันพัดโยกไปทางซ้ายนะฮะเพราะว่าไม่เห็นอันอื่นเลยอะโยกไปทางซ้ายถูกต้องลมพัดโยกไปทางซ้ายอีกใช่ป่ะใช่ลมป่ะผมเดานะฮะซ้ายใช่โอเคแล้วก็ไปทางขวาใช่ไหมโอเคไปทางขวาแล้วก็ไปทางขวาใช่ละลมชัวไปที่ค่อนข้างชัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้สังเกตครับเรียบร้อยได้แล้วทางออกจากป่าเดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่นี่หว่ายังไม่ใช่ครับเออจดหมายคุณยายว่าไงคุณยายส่งมาเต้าคาโต้น้อยของยายหวังว่ามันจะเป็นการผจญภัยที่ดีนะเออแล้วไปที่ดินแดนกัสแลนด์หรือยังล่ะทุ่งหญ้าน่ะเรียนรู้พืชใหม่ๆแล้วใช่ไหมพยายามเรียนรู้พืชใหม่ๆถ้าทำได้โอเคตอนนี้เรือเหาะใช้งานได้อีกแล้วใช้งานได้อีกครั้งแล้วแล้วก็ อ๋อดีกว่าทุกๆครั้งด้วยโอเคเยี่ยมส่งจดหมายลงมาในป่าลึกหวังว่าจะผ่านออกไปได้นะอ๋อไปที่ตรงกลางป่าแล้วก็จะเจอเพื่อนเก่าดูแลอยู่ดูแลต้นไม้พิเศษเหรอหวังว่าเขาจะจำฉันได้แล้วก็ยายจะพยายามเฝ้าดูหลานแล้วก็โอเคหาหลานแล้วก็เฝ้าดูหลานจากบนท้องฟ้าต่อไปนะเลิฟจากคุณยายโอเคครับยายเคค่ะยายโอ้โหยายเล่นทิ้งหนูไว้เนี่ยนะไม่ใช่หนูตกลงมาเองหนูโอเคได้แล้วไปทางออกเจอทางออกแล้วอุ้ยป่าลึกขึ้นอันนี้อะไรเอ่ยไม่ใช่แค่ประดับฉากโอ้โหหนามากเลยครับต้นไม้หนามากเลยต้นไม้โอเคที่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหอะไรกันอันนี้อยู่กลางโอเคมาก่อนน่าจะต้องวิ่งมาสุดทางก่อนนะฮะหนอนเก็บหนอนด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนให้เก็บหนอนด้วยเหรอโอเคทางนี้ไปต่อก็อันนี้โอเคไปก่อน รูอะไรเอ่ยรูหนอนปล่อยหนอนไปเพื่ออะไรปล่อยหนอนไว้เพื่ออะไรเอ่ย
โอเคไม่เป็นไรอันนั้นเป็นทางของหนอนแต่ทางของเราคือต้องไปนี้ไปกระโดดลงรูโอเคเดี๋ยวปล่อยหนอนไปก่อนนะฮะปีนขึ้นโอโอเคขึ้นมาได้แล้วฮะเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่าอ่ะโอเคมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมานะฮะโอเคก็ถ้างั้นขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคาโตะพาร์ทที่4นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายจ้า